ในระหว่างวันที่12ถึง13พฤษภาคม2565นะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีกำหนดการเดินทางไปประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐสมัยพิเศษครั้งที่2นะครับซึ่งครั้งแรกเนี่ยจัดขึ้นเมื่อปี2559ที่เมืองซันนี่แลนด์นะครับในสมัยท่านประธานาธิบดีบารักโอบามานะครับโดยสหรัฐนะครับเป็นฝ่ายเสนอให้มีการจัดประชุมนะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ45ปีความสัมพันธ์อาเซียนสหรัฐนะครับและก็เป็นการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างการขับเคลื่อนความร่วมมือในอนาคตนะครับเป็นกำหนดการนะครับที่มีการหารือมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี2564นะครับเนื่องจากว่าเห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพันธ์และก็ส่งเสริมให้มีการพบปะหารือในระดับสูงระหว่างกันให้มากขึ้นนะครับสำหรับกำหนดการนะครับท่านนายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางจากประเทศไทยนะครับในเช้าวันที่11พฤษภาคม2565เพื่อเข้าร่วมการประชุมในระหว่างวันที่12ถึง13พฤษภาคมณกรุงวอชิงตันนะครับสหรัฐอเมริกาในส่วนประเด็นที่นายกรัฐมนตรีจะผลักดันนะครับก็จะเป็นเรื่องของบทบาทที่สร้างสรรค์ของสหรัฐในภูมิภาคนะครับด้วยการสนับสนุนนะครับความเป็นแกนกลางของอาเซียนการส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมบนพื้นฐานของหลักการภายใต้การมองอาเซียนต่ออินโดแปซิฟิกนะครับเพื่อที่จะลดความขัดแย้งและก็สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการฟื้นตัวจากโควิด-19 นะครับในบริบทของความปกติถัดไปหรือ next normal นะครับการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและยั่งยืนนะครับโดยผลักดันความร่วมมือระหว่างกันในประเด็นต่างๆนะครับเช่น 1. นะครับการพัฒนาด้านดิจิทัลเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับ2การส่งเสริมความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานเชื่อมโยงระบบนำเข้าส่งออกสินค้าระหว่างอาเซียนกับสหรัฐนะครับ3การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับเชิญชวนให้สหรัฐอเมริกาลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ๆใน EECโดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาดอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะอุตสาหกรรมดิจิทัลนวัตกรรมทางการแพทย์และเมืองอัจฉริยะและคาร์บอนต่ำนะครับเป็นการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเน้นความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการลงทุนและการสร้างงานในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG นะครับที่ไทยได้มีการผลักดันในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกในปี2022นะครับซึ่งจะสามารถสนับสนุนข้อริเริ่ม B3W ของสหรัฐนะครับโดยสหรัฐจะสามารถต่อยอดในฐานะเจ้าภาพเอเปกปีคศ2023ได้นะครับเป็นการสนับสนุนการพัฒนาทุนมนุษย์เน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือนะครับในการพัฒนาศักยภาพกำลังคนดิจิทัลนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต